เมนูที่ทำวันนี้นะครับก็คือต้มยำหนังวัวใส่พริกลาบนะครับเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับเจ้านี้ไปเตียวแอลกาดนะครับก็ไปปะใส่หนังวัวนะครับอันนี้เปิ้นจะขายอยู่ถุงละ40บาทนะครับก็เลยจัดมาอย่าง1ถุงนะครับซอหายากนะครับมันก็จะปะแห่เตื้อนะครับวันนี้เฮาก็จะเอามาทำต้มยำนะครับเฮามาเตรียมเครื่องกันก่อนนะครับก็จะมีผักต่างๆที่เฮาจะใช้นะครับก่อนอื่นเฮาจะเอาตะไคร้นะครับมาตุ๊บให้มันละเอียดก่อนแล้วก็เอาข่ามาซอยตามด้วยใบบักขูดนะครับใบบักขูดก็ฉีกเอาแล้วก็ใส่ขมิ้นขมิ้นจะใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็หอมแดงนะครับเวลากินกับหนังวัวเนี่ยมันถึงเงาะแนดเลยนะครับแล้วก็หั่นหอมด้วนผักไผ่ผักชีฝรั่งต้นหอมผักชีนะครับหั่นผักเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปต้มกันเลยนะครับตั้งแหนมฮ้อนๆใส่กะปิลงไปนะครับแล้วก็เอาเครื่องที่เราเตรียมไว้น่ะใส่ลงไปนะครับเราจะแหนมเดือดนะครับก็เอาหนังงัวเข้าใส่ลงไปโกนหรือว่าคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะครับแหนมต้มได้สักกำนะครับมันก็จะมีฟองออกมาเราก็ตักกว้างเลยนะครับแล้วก็มาปรุงรสกันนะครับก็จะมีรสดีผงชูรสนิดหน่อยนะครับตามด้วยเกลือแล้วก็เอาพริกลาบนะครับใส่ลงไปโกนหรือว่าคลุกเคล้ามันเข้ากันกำนะครับกลิ่นนี้บ่ท่าถามนะครับตอนนี้ก็คือหอมขนาดเลยนะครับแล้วเราจะมาชิมว่ารสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับพอได้รสชาติที่ต้องการแล้วนะครับก็ขอแนะนำเอามาเจาหรือว่ามาส้มน้ำมันนะครับกินน้ำแกงนี้มันจะหอม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 ขนาดเลยนะครับแล้วก็ปิดแก๊สนะครับโรยด้วยหอมแดงต้นหอมผักชีฝรั่งนะครับโกนหรือว่าคลุกเคล้าให้มันเข้าๆกันแหมกำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตักใส่ถ้วยกินกับข้าวหุงนอนข้าวนึ่งนอนนี่นะครับมันถึงมากขนาดเลยนะครับต้มยำหนังงัวใส่พริกลาบชอบคลิปนี้นะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องตัวนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับ